โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมTTKT Studio นะฮะตอนนี้ก็เกมอัปเดตเสร็จแล้วนะอัปเดตเข้ามาเรียบร้อยนะเมดเดย์มี6ชาเลนจ์นะฮะ6ชาเลนจ์1 2 3 4 5 6 6ชาเลนจ์600ทองแน่ๆนะฮะ600ทองแน่ๆแล้วก็อีกฟุตบอลพอยต์ก็จะเป็น400 800 1,000 1,200พันสี่พันหกนะครับผมอีฟุตบอลพอยต์พันหกนะฮะทอง600ทองนะฮะถ้ามีทองคูณสองน่าจะเจ็บมากนะแต่หมดไปแล้วเสียดายมาแล้วก็มีพวกอีเวนต์อัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะก็จะเป็นของยูโรเปียนนะฮะยูโรเปียนคลับแชลเลนจ์ยูโรเปียนคลับทัวร์นะฮะแล้วก็แน่ๆครับผมสามแพ็กนักเตะนะฮะเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปเลยวะไม่ว่างนะฮะไม่ว่างเป็นบล็อกดอกนะฮะบล็อกดอกของยูโรนะยูโรเปียนซูเปอร์สตาร์นะผมไม่ใช่ดิยูโรเปียนคลับไม่ใช่ดิยูโรเปียนคลับสตาร์นะยูโรคลับสตาร์แหมเล่นเป็นไรวันเนี้ยนะของยูฟ่าแล้วกันนะผมง่ายก็คือของยูฟ่านะฮะมาแล้วก็คลับซิเลชันของบาร์เซโลนาคลับซิเลชันของบาเยิร์นมิวนิกคลับซิเลชันของเรอัลมาดริดนะก็หมดแล้วนะฮะโอเคมาเดี๋ยวดูก่อนว่าคนไหนน่าจะเป็นเมสซี่ไหมใช่ป่ะที่เป็นอีฟุตบอลพอยต์ในการแรกอ่ะเนี่ยที่ใช้อีฟุตบอลพอยต์ในการแรกน่าจะเป็นลีโอเนลนี่ครับผมมีเมสซี่ฮะเมสซี่แล้วก็คิมมิกว่าคิมมิกหน้าแรกสุดเอาจริงนะโอ้โหไม่น่าเอาทั้งสองแหละเอาจริงนะคิมมิกกลางรับก็เข็งนะเนี่ยโอเคถือว่าชุดนี้ก็โอเคนะแต่เมสซี่นี่ก็บ่อยนะเมสซี่ให้เลขบ่อยนะสองครั้งแล้วมั้งเนี่ยน่าจะสองครั้งแล้วชุดแข่งก็มาเพียบเลยเนี่ยชุดแข่งเริ่มมาชุดแข่งเริ่มมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกเนี่ยมาแล้วก็มาเปิดบอลกันดีกว่านะฮะสามทีมเลยนะฮะสามทีมไปเลยบาร์ซ่าบาเยิร์นมาดริดเอาบาร์ซ่าก่อนเลยฮะบาร์ซ่าเนี่ยแม่ตริงเก่าเปดรีนะฮะเดมเบเล่ก็97นะเดยองนี่มีเดยองผมมีแล้วสเตเกนก็โอเคนะนะไปครับผมนะครั้งแรกขอแค่ไม่ซ้ำก็พอแล้วนะถ้าซ้ำเมื่อไหร่ก็ไม่คุ้มแล้วนะไม่ซ้ำเปดรีตริงเก่าสเตเกนเท้าขวาเฮ้ยสีผิวอย่างนี้เดมเบเล่เหรอเอ้ยจำนะเดมเบเล่97นะฮะได้อยู่มาเดมเบเล่แล้วก็มีเอ้ยเปิดให้หมดสิไม่จะไปเปลี่ยนเพลงซะแล้วเปิดแค่ครั้งเดียวเองนะมาอังกฤษอยู่แล้วฮะอังกฤษอยู่แล้วเฮ้ยสเตเกนเอาว่านะฮะสเตเกนเวอร์ชันนี้ไม่ดิสเตเกนทุกเวอร์ชันมันว่าโหดนะนะเป็นนักเตะที่เป็นโกที่แบบผมชอบใช้ที่สุดแล้วสเตเกนเนี่ยนะตีไว้เป็นมือหนึ่งตลอดแต่ปัจจุบันใช้น้อยเอออยู่นะปัจจุบันผมใช้น้อยเอออยู่เพราะว่าสเตเกนไม่มีนะโอเคมาครั้งสุดท้ายฮะขอแค่ไม่ซ้ำบาซ่าเฮ้ยเท้าขวาไม่ซ้ำแน่แน่ไม่ซ้ำแน่ๆเบอร์5เหรอบุสเกตเหรอโอ้โหบุสเกตนี่ก็แหมไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยใช้เลยนะบุสเกตเนี่ยนะยึดตำแหน่งตัวหลักไม่ได้คนนี้มาบาเยิร์นมิวนิกนะบาเยิร์นมิวนิกใครน่าจัดนะชุดนี้แหมถือว่า95บวกๆกันนะนะทั้งบาเยิร์นนะทั้งบาเยิร์นทั้งบาซ่านักเตะเนวิลตันเนี่ย95บวกๆเลยว่ะนะถ้าเป็นช่วงแรกๆของเกมแบบต้นซีซั่นของเปเยเบตเนี่ยจะเจ็บมากนะคือเปิดยังไงก็โหมอ่ะนี่มันช่วงแบบกลางๆแล้วนะชูเล่ครับผมกลางๆแล้วเดี๋ยวไป22ก็จะมีสปอยออกมานะโอเคชูเล่นะมาครั้งที่2นะขอแค่ไม่ซ้ำนะโคนามิขอแค่ไม่ซ้ำก็น่าจะโอเคนะก็น่าจะโอเคนะต้องไปอัพสเตเกนก่อนนะสเตเกนต้องมาเฮ้ยเบอร์5เหรอปาวาป่าวะใครว่าเบอร์5ปะปาวาเนี่ยโอเคมาปาวานะฮะครั้งสุดท้ายแล้วใครไปจัดมาดริดกัน
นะมาดริดมาดริดบารานก็เจ็บนะมาดริดเนี่ยนะอาจจะไม่ได้แบบไม่มีตัว98 99เหมือนเขาแต่ก็ยังดีที่เอามานะก็ยังดีเบอร์7นะเป็นนาบรีว่ะนะโอเคถึงจะไม่มีตัวแบบโหด98 99นะมาดริดเนี่ยแต่ก็โชคดีที่ยังเอามานะเอามาให้เปิดนะนะเพราะว่ากูตัวเนี่ย95แล้วกูตัวคาสิมิโร96เบนซิม่าเวอร์ชันนี้96ถ้าจำไม่ผิดนะวาราน96มูริด94อาซาซิโอเท่าไหร่วะเอ้ยอิสโกเท่าไหร่วะ94เหรอหรือ95จำไม่ได้แต่เมนดี้ดิ96เมนดี้น่าเอานะเนี่ยเมนดี้น่าลองนะว่าเป็นตัวที่แบบค่อนข้างขึ้นเกมดีเลยนะเมนดี้เนี่ยอาซาซิโอก็ไม่เคยใช้ มาสำหรับเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดสเปนฮะอยู่แล้วต้องสเปนอยู่แล้วดิเท้าขวาเบอร์5เบอร์5นี่วารานปะใช่ดิวารานดิเนี่ยโอเควารานก็ปึกเหมือนกันนะค่อนข้างแข็งเลยเนี่ยวารานกองหลังโอเคกดไม่ไปฮะมาครั้งที่2สําหรับเรอัลมาดริดฮะจะได้แมนดี้เหมือนกันนะถ้ามันเล่นไปจะได้แมนดี้เหมือนกันนะแบ็คซ้ายเนี่ยมาเฮ้ยกูตัวว่ะนะสเตเกนมาแล้วกูตัวก็มามันจะมาแบบแม่โอเคกูตัวเวอร์ชันนี้ก็โหดนะตั้ง95นะแล้วก็ตันทุกอย่างนะฮะกูตัวได้ขนาดนี้ก็สุดยอดนะปกติไม่เคยถึง95เลยนะส่วนใหญ่ไม่เคยถึง95 94 93นู่นนู่นเลยเวอร์ชันนี้95นะเนี่ยเฮ้ยเท้าซ้ายอาเซนซิโอป่าววะเท้าซ้ายเนี่ยเบอร์11เรียบร้อยอาเซนซิโอว่ะเนี่ยมาเราไปอัพวิลกันดีฟ่าเนี่ยอัพวิลกันดีกว่ามาอัพวิลตรงไหนวะอัพวิลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคสเตเกนต้องมาก่อน เดี๋ยวเรียงก่อนตัวล่าสุดปึ๊บสเตเกนต้องมาก่อนเทรนเนอร์สเตเกนว่าเดมเบเล่ก่อนเลยเนี่ยว่าเดมเบเล่ก่อนเลยไปสี่อันพอเปล่าวะสี่อันพอเปล่าวะเดมเบเล่97ตันแล้วฮะต่อไปก็สเตเกนเฮสเตเกน4อันเฮ้ย2อันพอเฮ้ย2อันน้อยไปป่ะวะไปก่อน ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มเบล19อีกนะก็ไม่เยอะนะนี่ไงตันแล้ว95สเตเกนบอกเลยว่าโหดสัตว์เลยนะนาบรีมานาบรีขอสัก3นะเอาสัก3แล้วกันไม่พอค่อยว่ากันไป27นะเฮ้ยไม่พอว่ะไม่พอที่มีแต่4ดาวด้วยนะเนี่ยสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ97นะนาบรีก็น่าลองนะฮะบายเอิร์นอัพไปแล้วบาร์ซ่าอัพแล้วมาดริดเนี่ยต้องอาเซนซิโอว่ะเนี่ยต้องอาเซนซิโอว่ะจริงๆเท้าซ้ายยิงแรงนะอาเซนซิโอยิงคมยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปมาล่าสุดก็ใส่ไป1เหมือนกันอาซาซิโอ95นะฮะเหมือนจะยิงแรง95บวกๆเลยนะอาซาซิโอเนี่ยนะดูอีกได้หลายตำแหน่งนะนี่ธรรมดาที่ไหนจบสกอร์91นะฮะพลังงานยิง97นู้เอาเรื่องนะคือยิงแรงอ่ะนะฮะยิงไกลเท้าซ้ายปั่นโค้งก็ดีสำหรับอาซาซิโอนะฮะต่อไปวารานแล้วกันอัพวารานดีกว่ามาวารานนะฮะได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์ได้นะครับผมวาราน96นะถ้าชูเล่เท่าไหร่วะถ้าวาราน96ชูเล่ได้95โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเปิดแพ็คอัพเวลกันไปนะฮะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะ
วันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go